สวัสดีค่ะพวกเราบออิมค่ะเป็นเพลงซิงเกิลสองของพวกเราค่ะชื่อเพลงว่าแฟนแฟร์ดรีมี่ค่ะเพลงเธอไม่ต้องคิดนานี่นะคะก็จะเป็นเพลงที่ความหมายมันคือการที่เราอ่ะแอบชอบใครสักคนแต่เราอ่ะเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขามีแฟนแล้วใช่แต่งตัวก็จะเป็นแนวแบบ Y2K EE ค่ะใช่โดยรวมอะค่ะคือมันจะเป็นแนวแอบย้อนยุคอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะฟีลแบบกลับไปสัก10ปีมันก็เลยอาจจะไปตรงกับช่วง Y2K พอดีทั้งสีทั้ง MV ทั้งการแต่งตัวเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะได้เสนอค่ะก็คือเราจะเป็น reference ให้เขาก็คือส่งไปว่าเราชอบเป็นแนวไหนแล้วทางพี่ stylist อะค่ะเขาก็จะไปแบบจัดอีกทีนึงว่าแบบไหนจะเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบนะไม่ติดอะไรเลยค่ะแบบว่าไม่ได้แบบว่ามีความที่แบบไม่ชอบอย่างเงี้ยหนูชอบหมดเลยค่ะจริงๆจะบอกว่าเพลงเนี้ยคือเป็นเพลงที่เราค่อนข้างมีส่วนร่วมเยอะค่ะเรามีส่วนร่วมแต่การเสนอแนวเพลงแล้วก็การเสนอพวกเนื้อหาที่เด่นสุดๆน่าจะเป็นการดีไซน์การร้องค่ะเพราะว่าเพลงเนี้ยโบอิมดีไซน์การร้องกันเองหมดเลยแล้วก็แบบพวกคอรัสอะไรเงี้ยก็คือร้องเองยากจังเลยอ่ะค่ะน่าจะเป็นดีไซน์ฮุกมั้งค่ะคืออิมเป็นคนเปิดฮุกก็มันด้วยความที่แนวเพลงมีการสไตล์แบบ R&B อะครับมันก็ไม่ได้จากที่อิมจำได้ว่าคำแรกอะเชิงเชิงเนี่ยร้องแบบ4-5ชั่วโมงอะแค่คำเดียวอะคือเหมือนพี่เอฟูอะค่ะทางโปรดิวเซอร์เขาก็จะมีอยู่ในหัวแบบเขาต้องการแบบนี้อะไรเงี้ยมันแบบเราก็ต้องร้องให้มันแมทช์กับที่เขาต้องการอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบถึงเธอเป็นแฟนของใครถึงเธอเป็นแฟนของใครฉันที่พูดถึงอะคือแค่ว่าถึงแค่นี้เลยของหนูมีท่อนแร็ปค่ะจังหวะมันไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แล้วก็ด้วยหนูเป็นคนที่พูดไม่ค่อยชัดคำควบกรรมอะจำได้ท่อนนั้นประมาณ2ชั่วโมงมั้งคะต้องท่องจนกว่าจะได้แล้วคำควบกรรมอีกอะค่ะใช่เครียดเลยแหละค่ะเครียดตอนนั้นหนูร้องไห้อะค่ะใช่ๆจริงๆร้องไห้ไม่ใช่แบบพอทำไม่ได้แต่แบบมันหงุดหงิดตัวเองอะแบบทำไมทำไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วอัดพร้อมกันไหมอิมอัดก่อนแล้วก็อีกวันนึงก็พี่โบมาอัดแล้วก็อิมจบคอรัสวันแรกที่อัดอะเสร็จ4:00 วันที่2เสร็จ5:00จริงๆเพลงโบอิมก็พิเศษหมดแหละค่ะแต่ว่าแบบว่าเพลงนี้ก็จะแบบอาจจะฟังสบายกว่าเพลงแรกฟังได้ทุกช่วงเวลาตื่นเช้ามาก็ฟังได้เศร้าก็ฟังได้แฮปปี้ก็ฟังได้ค่ะเพลงนี้ควรค่าแก่การฟังมากค่ะรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันจะมีท่อนที่เหมือนแบบเป็นเสียงกระซิบอะค่ะมันจะแบบเวลาฟังมันจะแบบเหมือนพูดอยู่ข้างหูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดแย่งใครใครทั้งนั้น closerอ่านทุกอันอ่านหมดเลยอ่านหมดเลยว่าเขาพูดถึงเราก็จะมีแบบว่านึกถึงสไตล์สมัยก่อนเลยหรือแบบนึกถึงแบบกลิ่นอายสมัยก่อนกลับมาเลยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพี่โบจอยเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่อนข้างจะเยอะจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณทางสยามที่แบบให้โอกาสเราเล่นตลอดเลยค่ะแบบเราเอนจอยมากๆเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนตรงนั้นนะมันเป็นลานเปิดอะค่ะแล้วทุกคนมันยิ่งแบบบิวเอเนอร์จีเราอะไรเงี้ยแต่รอบล่าสุดอะเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าคนอะมาดูเยอะมากแบบว่ามันจอยมากเลยค่ะมันแบบเวลาแสดงมันไม่เครียดเลยเหมือนแบบทำตามแฮปปี้เลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็แบบซัพพอร์ตเชียร์ให้กำลังใจเยอะมากใช่ค่ะเราไปสยามครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วใช่ใช่มันแตกต่างกันยังไงต่างเลยค่ะครั้งแรกอ่ะคือเราไปแบบเรามีพี่ๆในวงการไปด้วยตอนนั้นเรายังไม่เดบิวต์กันเลยค่ะตอนนั้นก็คือแบบเป็นงานแรกเลยมั้งคะงานแรกที่เปิดตัวใช่ไม่เคยออกงานแบบว่าสาธารณะเลยที่นี่เป็นงานแรกตื่นเต้นมากตอนนั้นยังไม่มีใครมีเพลงของตัวเองเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งไปได้แบบทำงานกับพี่ๆแบบวงอื่นๆในวงการตอนนั้นก็คือตื่นเต้นสุดๆเพราะแบบไม่เคยเจออุ๊ยเราเคยฟังเพลงพี่เขาแต่เราไม่เคยแบบเจอตัวจริงอะไรเงี้ยแล้วก็รอบที่2เนี่ยก็คือเพิ่งมีเพลงก็ยังใหม่อยู่ก็ยังแบบเฮ้ยแบบตื่นเต้นอยู่เพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครไปด้วยแหละส่วนครั้งเนี้ยก็คือมันเหมือนค่อย
เรียกว่าความกลัวแบบความกดดันมันน้อยลงอะค่ะแล้วมาครั้งนี้เราสึกว่ามาแบบเอาจอยๆสนุกสนานมากความรู้สึกมันต่างกันอย่างรอบนี้คือเราไปแบบเรามีแฟนคลับมาเชียร์เรามีคนที่ร้องเพลงเราได้แล้วทุกคนคือทุกคนในค่ายมีเพลงหมดแล้วมันก็จะแบบต่างกันไปด้วยความที่สถานะตอนนั้นมันต่างกันเสียงคือร้องเพลงเราได้ด้วยโอ้อันนี้มันปริ่มมากใช่ค่ะรอบนี้คือทุกคนมาแล้วก็ร้องเพลงอินจอยกับเราได้เราก็ตกแฟนใหม่ได้เยอะมากโอ้ยว้าวก็เฟรนสเตอร์ค่ะเป็นเฟรนสเตอร์คือชื่อด้อมเรานะคะบิมโอเฟรนสเตอร์เห็นครอบครัวใหญ่ขึ้นก็ดีใจค่ะใช่ใช่วันนั้นมีลมพลได้จำได้เลยแล้วก็แบบมีหลายคนเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยชื่ออะไรอ่ะเพิ่งโดนตกเมื่อกี้เลยยังไม่รู้จักชื่อเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปฟังนะแบบชื่ออะไรขอถ่ายรูปไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวรอบหน้ามาหาใหม่อย่างเงี้ยจริงอะทุกครั้งที่เรามีอินเทอร์แอคกับแบบทางเฟรนสเตอร์ทางบิมโอประทับใจทุกครั้งแต่ว่าก็จะมีแบบซีนดราม่าเกิดขึ้นเวลารวมพลอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบแฟนคลับหลายคนที่เหมือนเขาก็แบบมาแบบมีข้อความมาบอกเรามีความรู้สึกมาบอกเราแล้วแบบบางทีมันทัชใจมากอะแล้วเขาร้องไห้อย่างเงี้ยพอเราเห็นน้ำตาเขาก็คือน้ำตาแตกตามเหมือนแบบเราเป็นพลังบวกให้เขาแล้วว่าเขาเป็นพลังบวกให้กับเราแล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าการที่ทุกคนมาหาเราอ่ะมันก็เหมือนแบบเราที่แบบเหนื่อยๆอ่ะก็ได้แบบพลังบวกไปด้วยแล้วรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบแต่ละครั้งได้เจอแฟนคลับอิมจำได้เลยว่าแบบมีจะมีแบบคนบางคนที่มาจากต่างจังหวัดเพื่อมาหาเราอ่ะคือเขาได้คุยกับเราแค่แบบเดียวอ่ะมาหาเราแบบเดียวแต่แบบเขาก็ยังตีมาแล้วมันซึ้งมากบางคนที่ผมก็แบบเขาว่าเป็นซึมเศร้าแล้วพอเขาแบบมารู้จักเราอ่ะคือโลกเขาสดใสขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วน้ำตาจะไหลแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะก็คือพาร์ทเต้นกับพาร์ทสตอรี่เราจะเก็บพาร์ทเต้นก่อนตอนสตอรี่เนี่ยเริ่มสนุกละรู้สึกว่าสนุกช่วงที่ทำเป็นช่วงสตอรี่เหมือนกันค่ะเพราะมันเป็นแบบได้เล่นแบบจอยๆอย่างนี้ค่ะมีเพื่อนเยอะก็เลยรู้สึกว่าช่วงนั้นสนุกค่ะพอเห็นทุกอย่างแบบคอนเซ็ปต์เรียบร้อยดูพร้อมกันดูตอนเพลงออกเลยค่ะเป็นยังไงบ้างกรี๊ดค่ะกรี๊ดตรงใจเลยว่ะค่ะตกใจอยู่นะตรงใจและตกใจด้วยค่ะเพราะว่าตอนเราถ่ายอย่างที่พี่บอกก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นแบบไหนแต่พอเขาตัดออกมาแล้วแบบเฮ้ยถูกใจมากเฮ้ยทำได้ไงอ่ะจริงๆอ่ะอิมอ่ะชอบหลายฉากมากค่ะแต่ว่าที่ชอบสุดใน MV ที่มีน่าจะเป็นฉากซิลูเอทค่ะซึ่งจะเป็นแฟนของใครแสงมันมืดๆแล้วมันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นอะไรอะค่ะเห็นตัวเราอะไรไม่เห็นหน้าด้วยค่ะมันดูเซ็กซี่มากแต่มันแบบมันทัชมากหนูชอบมากฉากนั้นอะของหนูชอบเหมือนอิมเลยค่ะท่อนไฟที่มันมืดๆอะค่ะใช่แล้วก็จะมีช่วงฉากที่เต้นค่ะแบบว่าเต้นตรงนั้นอะตรงยูโดอะตรงที่แผ่นอะใช่ใช่ใช่ค่ะรวมๆคือฉากเต้นท่อนไหนที่แบบเราชอบในเพลงนี้ที่สุดของหนูชอบท่อนฉันไม่ได้เฮิร์ทสักหน่อยคือหนูอะเป็นแบบแร็ปใช่ไหมคะแล้วหนูจะมีท่อนร้องแบบบางท่อนอะไรเงี้ยแต่หนูชอบท่อนร้องท่อนนี้สุดของเอมชอบท่อนต่อให้เธอมีใครหรือไม่มีใครต่อให้เธอมีใจหรือไม่มีใจชอบท่อนนี้ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ไหมอ่านทุกวันเลยแบบอินไปกดไลค์ทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วกระแสตอบรับในตอนนี้มันแบบเกินความคาดหมายเราถือว่าดีค่ะกระแสเพราะว่าแบบพอเราปล่อยออกไปเราแทบไม่เจอคอมเมนต์ว่าแบบไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยคือเราเจอแต่แบบวิชอบมากทำให้นึกถึงสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบกระแสตอบรับกลับมาค่อนข้างดีคอมเมนต์ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมด้วยตอนนี้มีชาเลนจ์ TikTok ค่ะชื่อ #fanfairchallenge ค่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้มีทั้งเวอร์สปกติแล้วก็มีสปีดเวอร์ด้วยค่ะแบบว่ามันๆอะไรเงี้ยความเร็วลิ่งขึ้นมานิดนึงก็ไปลองเล่นกันได้ค่ะพวกเราก็คือรอดูทุกคลิปเลยก็สามารถติดตามตารางงานแล้วก็ติดตามข่าวสารชีวิตประจำวันของเราได้ที่ IG Club After Class ค่ะแล้วก็ทุกแพลตฟอร์ม Club After Class เลยแต่ถ้าอยากติดตามชีวิตประจำวันแล้วก็ชีวิตส่วนตัวของเราก็ติดตามได้ที่ IG BoNCP หรือ bo.cac ค่ะของอิมก็เป็น IG imdala หรือว่า im.cac ค่ะหรือว่า imdala ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะมี YouTube ด้วยค่ะ